าอธิบายเรื่องไอ้ปิกอัพ21เสียงนะครับก็ต้องกางคู่มือแล้วก็อธิบายให้ฟังก็ลองดูแก๊กแรกเลยครับคือดันสวิตช์ท็อกเกิลลงมาแล้วก็กดทุกอย่างลงนะครับไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นก็จะเป็นใช้ฮัมเบอร์กิ้งเพียวๆที่ตัวบิดนะครับก็เสียงประมาณแบบนี้มานะครับก็เสียงที่2เขาบอกว่าดึงบิดวอลลุ่มขึ้นนะอันนี้จะเป็นการตัดซิงเกิลคอยไปคือจะใช้แค่ฟังหมุดหัวน็อตนะครับด้านหลังนะครับก็ลองฟังดูประมาณนะครับเสียงที่3ก็จะเป็นบิดวอลลุ่มดึงขึ้นมาแล้วบิดโทนดึงขึ้นมาอันนี้จะเป็นการตัดซิงเกิลคอยเหมือนกันแต่จะใช้น็อตฝั่งหัวเรียบนะครับก็หมุดด้านหน้าเสียงจะหนาขึ้นมากว่าตะกี้นิดนึงมาเสียงที่4นะก็จะใช้ Toggle Switch ผสมมาที่แก๊สกลางแล้วก็กดลงทั้งหมดก็เป็นการใช้ Humbucking 2ตัวผสมกันแบบปกติก็ต่อแบบขนานนะครับแบบปกติเลยแล้วก็ข้ามมาเสียงที่5จะเป็นบิดโทนนะครับเขาบอกให้ดึงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการใช้ Pick upทั้ง humbucking ทั้ง2ตัวนะทั้งบิดปิกอัพแล้วก็เน็กปิกอัพผสมกันเหมือนตะกี้นะครับผสมแบบขนานแต่จะเป็นการเอาออฟเฟดเหมือนเสียงกีตาร์ของแกลลี่โมเสียงมันจะเนิบๆป่องๆขึ้นจมูกนี่ก็ข้ามมานะเป็นเสียงที่6ก็จะเป็นใช้บิดวอลลุ่มดึงขึ้นแทนครับอันนี้เขาบอกว่าจะได้เป็นแบบว่าไอ้หมุดรับเสียงของปิกอัพตัวบิดกับหมุดรับเสียงของปิกอัพตัวเน็กที่มันเป็นฝั่งหัวน็อตนะผสมกันแบบขนานประมาณนี้นะส่วนเสียงที่7ก็จะเป็นบิดวอลลุ่มดึงขึ้นบิดโทนดึงขึ้นครับอันนี้ก็จะใช้ไอเสียงของฝั่งหัวน็อตแบบเรียบทั้ง2ตัวผสมกันนะแต่นี่จะผสมแล้วเป็นเสียงเอาออฟเฟดด้วยเสียงมันจะเนิ่นๆขึ้นจมูกพอมาเสียงที่8นะครับอันนี้ก็จะใช้เน็กวอลลุ่มดึงขึ้นครับแก๊กกลางเหมือนเดิมก่อนแต่เน็กวอลลุ่มดึงขึ้นอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเสียงไอ้ neck pick up นะครับใช้หมุดรับเสียงแบบที่เป็นหัวน็อตนะครับแล้วก็ bit pick up แบบเพียวๆเลยเป็น humbucking เลยแต่มันผสมกันแบบขนานแล้วก็ in phase แบบอันนี้จะไม่ป่องนะครับต่อมาเสียงที่9นี้ก็จะใช้ neck volume ดึงขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ bit tone ดึงขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมคือตัว neck pick up จะใช้แค่ตัวสกรูน็อตนะครับไอ้ฝั่งคอยฝั่งสกรูน็อตฝั่งเดียวแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้เป็น humbucking เพียวๆของ pick bit pick up แต่นี้จะตอบแบบ out of phase เสียงก็จะต่างกับตะกี้คืออันนี้จะขึ้นจมูกต่อมานะอันนี้เสียงที่10ก็จะเป็น neck volume ดึงขึ้นแล้วก็ bit volume ดึงขึ้นครับอันนี้ก็ใช้ neck screw coil เหมือนเดิมครับไอ้ coil ฝั่งหมุดรับเสียงนะครับแล้วก็ใช้ coil หมุดรับเสียงของ bit pick up ที่เป็นหัวน็อตเหมือนกันครับผสมกันแบบขนานแล้วพอเสียงที่11นะครับก็ใช้ neck volume นะครับ bit volume แล้ว bit tone ดึงขึ้นมาอันนี้เสียงจะใช้ neck volume เนี่ยไอ้ neck pick up เนี่ยเป็นตัวน็อตหัวน็อตนะครับส่วน bit pick up เนี่ยใช้แค่ไอ้หมุดเรียบมาผสมกันแล้วจะได้เสียง out of phase ด้วยเสียงจะเนิ่นๆอันนี้11เสียงมานะครับต่อมาก็ข้ามมาเสียงที่12ก็จะดัน pick up มา toggle มาที่ตัว neck นะครับแล้วก็ทั้งหมดกดลงหมดก็เป็นเสียงปิกอัพเน็กเพียวๆฮัมบักกิ้งเพียวๆแบบปกติอ
สียงที่13คือ neck volume ดึงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะใช้ตัดคอยนะโดยใช้แค่น็อตไอ้ pick up ฝั่งที่หัวน็อตอย่างเดียวนะครับข้ามาเสียงที่14นะครับก็ใช้เน็กโทนดึงขึ้นครับอันนี้เขาบอกว่าเน็กพิกอัพเนี่ยจะใช้เป็นฮัมบักกิ้งเลยนะครับแล้วก็เน็กพิกอัพไอบิดพิกอัพก็เป็นฮัมบักกิ้งเพียวๆทั้ง2ตัวนี้ผสมกันแต่ผสมกันเป็นแบบอนุกรมครับเสียงจะแตกต่างจากไอ้นั่นคืออันนี้จะมีความหนาและแรงมากกว่าแกลกลางแบบปกติอันนี้เสียงที่14นะพอข้ามาเสียงที่15ก็คือเน็กโทนดึงขึ้นแล้วก็บิดโทนดึงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ฮัมผสมกันแบบอนุกรมเหมือนตะกี้นะเพียงแต่ว่าอันนี้จะเอาออฟเฟสเสียงจะเหนอขึ้นจมูกแล้วข้ามมาเสียงที่16นะอันนี้ก็จะใช้เน็กโทนดึงขึ้นนะครับแล้วก็บิดวอลลุ่มดึงขึ้นอันนี้เขาจะบอกว่า neck pick up อันนี้จะเป็นฮัมบักกิ้งนะครับส่วน bit pick up จะใช้แค่ฝั่งหมุดรับเสียงที่เป็นหัวเรียบอย่างเดียวนะครับแล้วมาต่อเป็นแบบอันนี้มาต่อเป็นแบบอนุกรมเนี่ยนะครับแล้วพอข้ามมาเสียงที่17เนี่ยก็จะมีบิดวอลลุ่มแล้วก็บิดโทนดึงขึ้นเพิ่มขึ้นมาเนาะเสียงจะเหมือนตะกี้ทุกอย่างเพียงแต่จะเป็น out of phase คือเสียงจะเหนื่อยๆขึ้นจมูกพอข้ามมาเสียงที่18นะครับอันนี้ก็จะเป็น neck volume กับ neck tone ดึงขึ้นทั้งคู่นะอันนี้ก็คือจะใช้ neck pick up ตัวที่ฝั่งเป็นสกรูน็อตนะครับแล้วก็บิด pick upแบบฮัมบักกิ้งเพียวๆมาต่อเป็นอนุกรมครับพอหลังจากนั้นเสียงที่19ก็คือดึงบิดโทนขึ้นมาจะเสียงเหมือนตะกี้ทุกอย่างเพียงแต่จะเป็น out of phase นะครับคือก็เสียงที่20นะก็จะดึงเน็กโทนเน็กวอลลุ่มนะครับเน็กวอลลุ่มเน็กโทนแล้วก็บิดวอลลุ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะใช้เน็กพิกอัพเนี่ยที่เป็นฝั่งสกรูเหมือนเดิมแล้วก็บิดพิกอัพก็เป็นฝั่งสกรูนะมาผสมกันแบบอนุกรมนะครับสุดท้ายเสียงที่21นะครับก็ดึง4ปุ่มเลยคือดึงบิดโทนขึ้นมาด้วยก็จะเป็นไอ้ neck pick up ใช้ฝั่งสกรูน็อตบิด pick up ใช้ฝั่งสกรูน็อตแต่นี้จะต่อเป็นแบบอนุกรมแบบ out of phase เสียงจะเหนอๆป่องๆขึ้นจมูกทั้งหมด21เสียงนะครับก็จริงๆเวลาเล่นนี่ต้องฝึกหัดใช้เป็นเดือนๆนะถ้าจะจำให้คล่องทั้งหมดครับอันนี้ผมก็ดูตามคู่มือแล้วสดๆให้ฟังนะครับ